จะพาไปดูกันค่ะว่าหมวกกันน็อกที่ราคาน่ารักแต่ว่าได้มาตรฐานมันจะมียี่ห้อไหนบ้างไม่น่าเชื่อว่าหมวกกันน็อกที่เราสวมใส่อยู่ทุกวันนี้อาจไม่ได้มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTECได้ร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคสุ่มตรวจหมวกกันน็อกผู้ใหญ่20ตัวอย่างหมวกกันน็อกเด็ก5ตัวอย่างผลปรากฏอาจทำให้ผู้ปกครองตั้งคำถามว่าผลิตทำไมเพราะหมวกกันน็อกเด็กตกมาตรฐานทั้งหมดส่วนผู้ใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน6ตัวอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัทที่ผลิตหมวกกันน็อกสำหรับเด็กต้องไปดูเลยว่าของตัวเองบกพร่องอย่างไรแล้วก็มีบางบริษัทเนี่ยก็ผลิตหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วเพราะนั้นเขาสามารถปรับปรุงหมวกกันน็อกของตัวเองให้ได้มาตรฐานทั้งทุกตัวอย่างที่ตรวจนะฮะเพราะนั้นเราหวังว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงโดยเร็วค่ะผลทดสอบพอสรุปได้ว่าราคาเป็นตัวกำหนดคุณภาพแต่ไม่เสมอไปค่ะยกตัวอย่างผลทดสอบหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบยี่ห้อสเปคคราวรุ่น CT900 ราคา250บาทได้คะแนนมาตรฐาน 3.58 จากคะแนนเต็ม5ขณะที่ยี่ห้อ VTech รุ่น Vis ราคา299บาทแต่ได้คะแนนมาตรฐานอยู่ที่ 1.03 ใบที่เรียมถืออยู่ตอนนี้นะคะราคา250บาทค่ะแต่ว่ามาตรฐานที่ทดสอบถึง 3.58 ขณะเดียวกันนะคะใบที่ทดสอบอีกใบหนึ่งราคา299บาทแต่ว่ามาตรฐานได้แค่1เท่านั้นค่ะถูกและดีมีจริงค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะผลทดสอบหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบยี่ห้อสเปคคราวได้มาตรฐานมากที่สุดแต่สำหรับเด็กตกมาตรฐานยกตัวอย่างรุ่น Leo 2ได้คะแนน 2.69 ส่วนแบบเต็มใบปิดหน้ารุ่นสเตลคะแนน 1.36 เท่านั้นผลทดสอบที่น่าทึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งคือหมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดหน้าบางรุ่นราคา 22,000 บาทคะแนนมาตรฐาน 4.45 ขณะที่บางรุ่นราคา 3,500 บาทคะแนนมาตรฐานถึง 4.20 คำถามก็คือว่าไม่ได้มาตรฐานแล้วทำไมยังขายได้เพราะตามกฎหมายหมวกกันน็อกที่จำหน่ายตามท้องตลาดต้องผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับมอ.ก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็มีทางเลือกนะคะที่จะเลือกสนับสนุนหมวกกันน็อกที่ผ่านมาตรฐานเพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเนี่ยมีกำลังใจแล้วทำสินค้าของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือจะทำอย่างไรที่จะทำให้สินค้าที่มีมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะก็คือคะแนนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ผู้บริโภคก็มีทางเลือกด้วยในการที่จะเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ต้องบอกว่าสินค้าที่มีมาตรฐานราคาไม่แพงเลยประมาณ250บาทก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วในหมวกบางรุ่นที่เราทดสอบนะคะทางเลือกผู้บริโภคมีไม่มากนักการหาข้อมูลก่อนซื้อจึงเป็นสิ่งจำเป็นระหว่างใส่หมวกกันน็อกที่ไม่ได้มาตรฐานกับไม่ใส่เลยใส่ย่อมดีกว่าค่ะแม้ว่าจะไม่ปลอดภัย 100% แต่อย่างน้อยๆก็มีอะไรคุ้มกันศีรษะเราแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกได้นะคะก็คือเลือกซื้อหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานเพราะว่าตอนนี้นะคะมีหมวกกันน็อกที่ราคาย่อมเยาแต่ว่าได้มาตรฐานขณะเดียวกันก็มีหมวกกันน็อกที่ราคาแพงแต่ว่าตกมาตรฐานหากผู้บริโภคใช้แล้วไม่ปลอดภัยสามารถร้องเรียนได้ถ้าผู้บริโภคใช้แล้วไม่ปลอดภัยขณะนี้มีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัยคุณก็อาจจะแจ้งเรื่องมาที่เราได้เหมือนกับถุงลมนิรภัยที่ไม่ปลอดภัยนะคะซึ่งอันนี้สภาองค์กรผู้บริโภคก็สามารถช่วยเหลือสนับสนุนเจรจาต่อรองหรือดำเนินคดีให้ได้ในท้ายที่สุดค่ะ